ทีนี้มาดูฝั่งสวนะครับทางผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยไปสอบถามทั้งสวผู้ที่โหวตให้กับคุณพิธาสวฝั่งที่ตัดสินใจงดออกเสียงแล้วก็สวที่ตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะโหวตให้กับคุณพิธาแต่เมื่อวานนี้สุดท้ายไม่ได้มาร่วมโหวตเนี่ยนะครับมาเริ่มจากท่านนี้กันก่อน1ใน13สวที่โหวตสนับสนุนคุณพิธานั่นก็คือสวเพียรศักดิ์พอจิตนะครับบอกอย่างนี้ว่าตัวเองเนี่ยที่ตัดสินใจโหวตเห็นชอบคุณพิธาเพราะยึดหลักการเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีใครสามารถแทรกแซงตัวเองได้ครับมาที่ผมก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับโดยใช้ดุลยพินิจไม่มีใครมาแทรกแซงครอบงำครับแล้วก็เพื่อคิดถึงหลักการคิดถึงไอความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบบนะครับเลยให้ความเห็นชอบกับคุณพิธาไปแล้วในส่วนตัวเองผมก็ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วก็ค่อนข้างจะเคารพเสียงประชาชนแล้วก็ไปฟังประชาชนมาหลายระดับหลายหมู่เหล่าหลายอายุเขาก็อยากให้ประเทศไทยเราเดินไปตามระบบนี้ก่อนอะไรเงี้ยคุณพิรศักดิ์บอกนะครับว่ากรณีการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นขั้นตอนหลังจากนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตนายกและเสียงของพรรคก้าวไกลมี151เสียงหากพรรคการเมืองอื่นไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายนี้ก็จะไม่ผ่านส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยก็เชื่อว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไทยบัญญัติชัดเจนว่าราชอาณาจักรไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วคุณพิรศักดิ์ก็บอกนะครับอยากจะให้คุณพิธาบริหารงานเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาแล้วรวมถึงทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาชุมนุมไม่ให้มีการกดดันหรือเสี่ยงต่อการเกิดความวุ่นวายหากครั้งนี้คุณพิธามีคะแนนเสียงไม่พอในการเป็นนายกแล้วก็มีการนัดหมายโหวตครั้งหน้าเนี่ยสรุปจะมีอีกไหมตัวของสว.พีรศักดิ์ท่านมองยังไงว่าจะยังมีการโหวตคุณพิธารอบ2หรือเปล่าคุณพีรศักดิ์บอกอย่างนี้ว่าให้เป็นอำนาจของประธานรัฐสภาในการพิจารณาครับทีนี้สว.อีกหนึ่งท่านที่เมื่อวานนี้ในสภาเปล่งเสียงคำว่างดออกเสียงแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนเลยนั่นก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะเมื่อวานนี้ก็มีท่าทีออกมาชี้แจงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยโดยคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยพูดชัดเลยว่าในที่สุดแล้วอีกฝั่งนึงก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องแก้มาตรา112แต่ชัดเจนว่ายืนยันจะแก้ไขที่สำคัญพรรคต่างๆที่ทำข้อตกลงร่วมกันก็ยอมให้ก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112ได้การเมืองไทยเป็นเช่นนี้คุณหมอพรทิพย์บอกเลยว่าปิดสวิตช์ตามหลักการเดิมและปิดตลอดไปจนกว่าจะหมดวาระแล้วก็มีการแจกแจงความเห็นเป็นข้อประการแรกค่ะคุณหญิงพรทิพย์พูดถึงหลักการประชาธิปไตยการเลือกตั้งให้ได้พรรคการเมืองมาบริหารบ้านเมืองให้สังคมมีความยุติธรรมคำนึงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์ไม่ใช่การดำเนินตามนโยบายของพรรคที่ได้เสียงสนับสนุนหรือเสียงข้างมากเป็นหลักแม้นโยบายจะทำลายชาติส่วน2คุณหญิงพรทิพย์บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันมีการกระทำที่ขัดหลักการประชาธิปไตยในประเด็นสำคัญอยู่ก็คือห้ามผู้สมัครใช้อำนาจผ่านสื่อที่ตัวเองเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นเอาเปรียบพรรคอื่นๆเพียงแต่ว่ากฎหมายไทยไม่ได้แก้ไขให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าการชนะในครั้งนี้มันคือการใช้สื่อโซเชียลปลุกระดมให้ข้อมูลเท็จบ้างจริงบ้างและให้ใช้สื่อละเมิดผู้อื่นที่เรียกว่าบูลลี่ตามด่ารวมถึงการสร้างอวตารเข้าทำอันตรายในช่องทางการสื่อสารต่างๆ 3. รัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติที่มนุษย์ร่วมกันตกลงเขียนขึ้นไม่ใช่หลักธรรมะจึงอาจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่มนุษย์จะตกลงและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มาตามคันลองประชาธิปไตยผ่านการลงมติไปแล้วการทำหน้าที่ของสว.จึงเป็นไปตามที่บทบาทได้กำหนดเอาไว้4ค่ะคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าประเด็นสำคัญที่สว.ติดใจก็คือประเด็นนี้แหละแก้ไข112จากการหาเสียงมีแนวทางที่กระทบสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มที่สนับสนุนสมาชิกได้รับการเลือกตั้งล้วนแสดงกิริยาให้ร้ายต่อสถาบันมีการสนับสนุนให้หมิ่นประมาทตั้งแต่สถาบันไปจนถึงประชาชนคนธรรมดาแปลกที่ว่านายกไม่ตอบไม่อธิบายแต่ตอบว่าต้องรักษาคำพูดทั้งที่ชี้แจงว่าเป็นผู้นำที่รู้จักรุกและถอยแต่เรื่องนี้กลับไม่ตอบแล้วก็ไม่ได้มีการอธิบายรายละเอียดและยังคงไม่ยอมถอยสุดท้ายคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือหน้าที่ของทุกคนรวมถึงสว.คือหน้าที่รักษาชาติ
หากอ้างประชาธิปไตยอ้างเสียงสนับสนุน14ล้านเสียงว่าต้องรักษาประชาธิปไตยแต่ชาติจะล่มสลายคงไม่สามารถปล่อยได้ดังนั้นจุดยืนชัดเจนคุณหญิงพรทิพย์ประกาศในโพสต์นี้ปิดสวิตช์ตามหลักการเดิมและจะปิดตลอดไปจนกว่าจะหมดวาระด้วยนะคะนี่นะฮะอันนี้ก็คือสว.หนึ่งในผู้ที่ตัดสินใจเลือกงดออกเสียงแล้วอย่างคุณหมอพรทิพย์อย่างที่คุณพลอยบอกอะฮะคือไม่ใช่ว่าแค่งดออกเสียงเมื่อวานนี้อย่างเดียวแต่ถ้ามีการโหวตต่อจากนี้อีกก็จะยังคงยืนยันจุดยืนในการงดออกเสียงนะครับทีนี้มาดูท่านนี้กันหน่อยฮะก็คือพลตรีโอสถภาวิไลก็ไปถามว่าพอจะมีโอกาสอีกไหมที่จะเปลี่ยนใจไปโหวตสนับสนุนคุณพิธาทางพลตรีโอสถก็บอกอย่างนี้นะฮะบอกถึงอันนี้ก่อนสว13ท่านก่อนที่โหวตให้คุณพิธาเนี่ยบอกตัวเองก็ไม่ตกใจเพราะว่าสวกลุ่มดังกล่าวเขาก็มีจุดยืนแบบนั้นแต่หนึ่งในเหตุผลหลักเลยที่ทำไมสวอีกหลายท่านเลยถึงเลือกที่จะงดออกเสียงรวมไปถึงไม่เห็นชอบคุณพิธาเนี่ยก็คือนโยบายในการแก้ไขมาตรา112นั่นแหละซึ่งพลตรีโอสถก็บอกว่า8พรรคร่วมเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องของมาตรานี้มีแต่พรรคก้าวไกลเท่านั้นที่พูดว่าจะแก้มาตรา112เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณพิธายังคงยืนยันจุดยืนเดิมของนโยบายนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พลตรีโอสถเลือกที่จะงดออกเสียงนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่าถ้าเกิดคุณพิธาถอยล่ะหรือว่าพรรคก้าวไกลถอยล่ะเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยสว.จะเปลี่ยนใจไหมพลตรีโอสถก็บอกก็อาจจะโหวตให้แต่หากคุณพิธากลับไปแก้ไขเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เสียงจาก13เสียงนี้หรือไม่แล้วก็ยังมีบางสิ่งที่สว.เนี่ยรู้สึกติดใจอยู่นะฮะนั่นก็คือเรื่องของนโยบายในการยกเลิกกอรมน.เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องคุยกันฮะหลายคนเขาก็รอฟังจากที่ท่านพิธาจะพูดอ่ะเอาทั้งที่ตอนที่ท่านวิทยาท่านพูดบอกว่าแก้ได้ไหมเขาไม่ยอมมาตอบก็ไม่ตอบอะไรเลยสว.ก็บอกถ้าแตะตรงนี้เราก็ไม่ไหวก็ต้องมานั่งพิจารณากันว่าถ้าไม่แตะต้องพวกนี้ก็โอเคกันอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับนี่นะฮะทางพลตรีโอสถก็บอกนะฮะว่าคือจริงๆก็ควรจะต้องถอยบ้างถ้าไม่ถอยเลยจะไปกันได้อย่างไรเป็นเรื่องความมั่นคงของชาตินะฮะแล้วก็บ้านเราประเทศไทยเนี่ยก็กำลังจะมีอะไรมหาอำนาจชาติต่างๆก็จะมารุมเราเพราะฉะนั้นต้องพิจารณากันหลายด้านนี่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นท่าทีของสว.อีกหนึ่งท่านที่เลือกงดออกเสียงพลตรีโอสถภาวิไลครับในขณะเดียวกันตามที่เรารายงานไปมีสว .43 คนเหมือนกันที่ไม่ได้ไปร่วมลงมติเมื่อวานนี้มาดูท่าทีของหนึ่งในคนที่ไปไม่ร่วมลงมติด้วยเนี่ยนะคะว่ามีจุดยืนยังไงทำไมถึงเลือกแบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือคุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ยอมไปสภาแล้วก็โหวตลงมติเลือกนายกโดยตัวของคุณดิเรกฤทธิ์เนี่ยบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เตือนแล้วนะเตือนทุกฝ่ายแล้วพยายามที่จะเป็นคนกลางเสนอทางออกและเสนอแนะให้ทุกฝ่ายยอมรับกันและร่วมงานกันได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการทำหน้าที่แต่การมองเห็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาที่ยังไม่ยุติโดยสารรัฐธรรมนูญถูกนำมาเป็นเรื่องสำคัญประกอบการตัดสินใจในการลงมติเพราะฉะนั้นคุณดิเรกฤทธิ์ก็เลยบอกว่ามีความเห็นว่าไม่สมควรให้มีการลงมติเมื่อวานนี้ทราบว่าอาจจะไม่มีฝ่ายใดจัดสรรเวลาให้ตัวของคุณดิเรกฤทธิ์เนี่ยได้อภิปรายก็เลยมีการใช้ช่องทางสื่อสาธารณะเนี่ยแหละค่ะแสดงความเห็นก่อนที่จะมีการเปิดประชุมแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครเห็นด้วยโดยการนำแนวคิดให้ชะลอการลงมติเพื่อรอคำวินิจฉัยของศาลเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาและรัฐสภาได้ดำเนินกับการอภิปรายไปจนจบก็มีการให้ลงมติตามที่เมื่อวานนี้จนเสร็จสิ้นคุณดิเรกฤทธิ์เน้นย้ำว่าไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐสภาให้ลงมติเมื่อวานในที่สุดก็เลยตัดสินใจไม่ร่วมประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะทีนี้มาดูสว.ท่านนี้นะฮะที่เรียกได้ว่าโหวตไม่เห็นชอบ คุณพิธานะครับแล้วก็เป็นสว.ที่หลายคนก็รู้จักกันดีก็คือคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะทางเนชั่นทีวีก็โทรศัพท์ไปสอบถามหลังจากผลโหวตออกมานะครับทางสว.กิตติศักดิ์เองเนี่ยคือตั้งแต่เช้าเมื่อวานละให้สัมภาษณ์เอาไว้เลยว่าโหวตนายกเนี่ยไม่ได้มีแค่รอบเดียวแน่นอนต้องมีรอบต่อไปแล้วก็รอบต่อไป19กรกฎาคมเนี่ยคือสว.กิตติศักดิ์ใช้คำนี้เลยนะว่าอาจจะมีเลือดท่วมจอเนี่ยนะฮะทีนี้
ทางสว.กิติศักดิ์ก็บอกกับเรานะฮะว่าแน่นอนเหตุผลที่สว.หลายท่านรวมถึงคุณกิติศักดิ์เองไม่โหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา112รวมไปถึงการนิรโทษกรรมผู้ที่มีความผิดตามมาตรา112ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ถามทางคุณกิติศักดิ์ว่าถ้าเกิดพรรคก้าวไกลบอกว่าจะถอยล่ะถอยไม่แก้ละมาตรา112เนี่ยสว.กิติศักดิ์จะเชื่อไหมลองไปฟังคำตอบครับไม่เชื่อว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งไปสนับสนุนม็อบไปสนับสนุนให้คนกระทำผิดกฎหมายใช้การ IO ในการข่มขู่นะครับโดยเฉพาะสว.เนี่ยกิติศักดิ์นี่ไม่มีความรู้สึกเลยครับในเรื่องที่จะมาข่มขู่นะครับผมคิดว่าการที่จะให้พรรคการเมืองเข้ามาใช้อำนาจโดยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงครับนี่นะฮะส่วนกรณีที่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแคนดิเดตล่ะถ้าเกิดเปลี่ยนแคนดิเดตไม่ใช่คุณพิธาละแต่ยังคงเป็น8พรรคร่วมอยู่นะยังคงเป็น8พรรคร่วมอยู่แต่สมมุติเปลี่ยนเป็นแคนดิเดตนายกคนอื่นให้โหวตเนี่ยทางคุณกิติศักดิ์จะโหวตให้ไหมลองไปฟังครับถ้าหากเอาชัดๆเลยนะว่าถ้าสมมุติเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่สมมุติแล้ววันนี้เนี่ยคุณพิธาไม่ผ่านแล้วนะพรรคก้าวไกลไม่ผ่านแล้วแต่ถ้าหากว่า8พรรคร่วมเนี่ยโดยพรรคได้อันดับ2ก็คือเพื่อไทยเนี่ยยังมัดเป็นข้าวต้มติดกับพรรคก้าวไกลสว.ก็ไม่เลือกอีกครับเหมือนเดิมลักษณะกว่าเดิมด้วยครับคือมีก้าวไกลไม่มีสว.ประมาณนั้นฮะประมาณนั้นแม้ว่าจะเปลี่ยนแคนดิเดตเป็นคนของเพื่อไทยก็ตามไม่ได้ครับไม่ได้ครับแปลว่าเงื่อนไขเดียวที่สว.กิติศักดิ์จะโหวตให้คือไม่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลไม่ว่าแคนดิเดตจะเป็นของพรรคไหนก็ตามอันนี้ไม่ติดถูกต้องฮะเนี่ยฮะทางคุณกิติศักดิ์พูดชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตคนไหนไม่ใช่แค่คุณพิธาแต่ถ้ายังคงมีก้าวไกลเป็นหนึ่งในพรรคร่วมจะไม่โหวตให้เพราะฉะนั้นในมุมมองของสว.กิติศักดิ์ก็มองว่าสำหรับคุณพิธาเนี่ยโหวตรอบแรกรอบเดียวก็พอแล้วถ้ายังคงมีการดันชื่อคุณพิธาให้โหวตรอบต่อไป19กรกฎาคมนี้อาจจะมีสว.ปวดท้องมากกว่าเดิม ซึ่งก็คือหมายถึงว่าอาจจะป่วยมากกว่าเดิม ก็คือไม่ได้มาร่วมประชุมมากกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้น19กรกฎาคมเนี่ยก็จะเข้มข้นสว.กิติศักดิ์ใช้คำนี้นะฮะส่วนจะเลือดท่วมจอไหมก็ต้องรอดูแต่ว่าเข้มข้นแล้วอาจจะไม่ได้มีแคนดิเดตในการโหวตคนเดียวก็ได้นะฮะแล้วใครจะไปรู้19กรกฎาคมนี้ก็อาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เลยก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่าทีของสว.กิติศักดิ์ครับ